กลางลมเข้าสุดลมเข้าต้นลมออกกลางลมออกสุดลมออก แล้วก็มีสติรู้ให้ชัดลมเข้าเราก็นึกพูดลมออกเราก็นึกโทแล้วก็จะนับด้วยเพื่อกำกับไว้อีกชั้นหนึ่งเพื่อเราจะได้ไม่ขาดสติเพื่อจะให้กรรมฐานนั้นเป็นกรรมฐานที่มีสติเพราะว่าถ้ากรรมฐานที่ขาดสติก็ไม่ใช่กรรมฐานของพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่กรรมฐานที่ตรัสรู้ว่าเป็นไม่ใช่กรรมฐานที่พ้นทุกข์นี่เราก็ต้องจะนับด้วยเพื่อกำกับเอาไว้ในการนับเราก็จะนับเป็นคู่คู่นับจาก1ขึ้นไปถึง5กลับมา1ขึ้นไปถึง6กลับมา1ขึ้นไปถึง7กลับมา1ขึ้นไปถึง8กลับมา1ขึ้นไปถึง9กลับไป1ขึ้นไปถึง10แล้วก็นับเป็นคู่คู่จนไม่เผลอไม่ลืมที่ว่าเราตั้งใจว่า20นาทีให้อยู่ในความสงบแล้วอยู่ในสมาธิแล้วก็ให้อยู่ใน20นาทีนี้ไม่ให้เผลอไม่ให้ลืมไม่ให้ขาดสติถ้าเผลอแล้วก็ตั้งต้นใหม่ถ้าเราไม่เผลอไม่ลืมถือว่ากรรมฐานเราใช้ได้เป็นกรรมฐานที่มีสติในการนับนะลมเข้าพุทธลมออกโทแล้วก็กำหนดไว้ในใจว่า1ลมเข้าพุทธลมออกโท2ลมเข้าพุทธลมออกโท3ลมเข้าพุทธลมออกโท4ลมเข้าพุทธลมออกโท5ลมเข้าพุทธลมออกโท1ลมเข้าพุทธลมออกโท2ลมเข้าพุทธลมออกโท3ลมเข้าพุทธลมออกโท4ลมเข้าพุทธลมออกโท5ลมเข้าพุทธลมออกโท6แล้วกลับไป1ใหม่ขึ้นไปถึง7กลับไป1ใหม่ขึ้นไปถึง8กลับไป1ใหม่ขึ้นไปถึง9กลับไป1ใหม่ขึ้นไปถึง10เราก็นับจนไม่เผลอไม่ลืมไม่ขาดสติเรียกว่ากรรมฐานปรากฏเราก็จะไม่ลืมไม่เผลอไม่ขาดสติเราก็ให้เห็นลมให้ชัดด้วยทำให้มีสติมีกรรมฐานแล้วก็ต้องให้เป็นกรรมฐานที่มีสตินะกรรมฐานพุทธเจ้าเราเป็นกรรมฐานที่มีสติแล้วก็ทำให้มีสติถ้าขาดสติก็ไม่เป็นกรรมฐานไม่เป็นกรรมฐานด้วยไม่เป็นสติปัฏฐานด้วยนี่เราก็ต้องเริ่มต้นเราก็ต้องอดทนพยายามอดทนเพราะการทำที่มีสติมันก็จะยากจะยากเริ่มต้นมันก็จะยากนี่เราก็ต้องอาศัยความอดทนต้องใช้ความอดทนถ้าเราขาดสติแล้วมันต่อไปมันก็จะไม่ได้กรรมฐานมันก็ไม่ได้เราก็จะปฏิบัติต่อไปไม่ได้เพื่อเริ่มต้นมันไม่ได้อย่างอื่นมันก็จะไม่ได้ไปด้วยเหมือนกับเราเขียนหนังสือว่าเรียนหนังสือถ้าเราเขียนไม่ได้มันก็จะอ่านไม่ออกเราก็จะไปเรียนอะไรไม่ได้นี่กรรมฐานของพระเจ้ามันก็เหมือนกันถ้าเริ่มต้นมันไปไม่ถูกมันก็จะไปต่อไม่ได้มันก็จะไม่รู้จักตัว
ขันธ์ห้ามันก็จะไม่เป็นกรรมฐานไม่รู้จักตัวสังขารนะถ้าเราไม่มีสติเราก็จะไม่รู้จักตัวสังขารหรือว่าขันธ์ห้าในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็จะไม่รู้จักสังขารและตัวปรุงแต่งปรุงแต่งไปต่างๆนานาเราก็จะไม่รู้จักตัวสังขารมันก็จะไปหลงตัวสังขารไปได้ว่าสังขารมันก็ปรุงแต่งปรุงแต่งไปได้เก่งมากมายอุบายมันมากมายกิเลส1,500ตัณหา108ปรุงแต่งได้มากมายนี่เราทำให้มีสติมันก็จะไปหลงตัวสังขารเองหลงตัวปรุงแต่งนี่เริ่มต้นเราก็ทำให้มีสติขึ้นมาไว้ก่อนเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ทำกรรมฐานที่มีสติตอนหลังมาทำกรรมฐานที่มีสติแต่เมื่อก่อนนั้นทำไม่มีสติก็ทำพวกฌานสมาบัติถึงจะทำฌานสมาบัติก็ยังไม่รู้จักตัวสังขารก็ยังไม่ได้ตรัสรู้ตอนหลังมาทำกรรมฐานที่มีสติเพียงคืนเดียวก็ไม่รู้จักตัวสังขารก็ได้ตรัสรู้ได้พ้นทุกข์ได้ตรัสรู้ได้นี่เรามาปฏิบัติมาทำมาเรียนหรือว่ามาปฏิบัติเพื่อจะหวังความพ้นทุกข์แล้วก็ต้องทำกรรมฐานที่มีสติแล้วกรรมฐานทั้งหมดต้องลงที่สติทั้งหมดถ้าขาดสติมันก็ไม่เป็นกรรมฐานแต่เริ่มต้นมันต้องยากลำบากเพราะกรรมฐานที่มีสติมันจะยากกว่าอย่างอื่นเริ่มต้นมันก็จะเห็นใจของเราว่าเห็นตัวสังขารที่มันปรุงแต่งมากมายเริ่มต้นมันก็ยังยากลำบากมันเหมือนกับไม่สงบมันยากลำบากไม่เหมือนกับทำจิตให้เคลิบเคลิ้มให้เพลิดเพลินไปมันก็จะง่ายฝ่านี่เริ่มต้นมันก็ต้องอดทนเราก็ต้องอดทน เพราะว่ามันไม่ใช่ของง่ายๆมันเหมือนกับของคมมันเหมือนกับยาขมนะว่าเริ่มต้นมันเหมือนกับยาขมนี่ของขมมันก็ไม่มีใครที่อยากจะแตะจะลิ้มจะลองกันคนที่จะกล้ากินได้ก็ต้องคนมีปัญญาเท่านั้นที่จะรู้ว่าของขมเมื่อกินไปแล้วทุกข์มันหายโรคมันหายโศกมันหายบาปและอกุศลมันหมดไปแต่ของหวานมันเจือไปด้วยยาความทุกข์มันเจือไปด้วยยาพิษเมื่อลงเข้าไปแล้วก็มีแต่กองทุกข์มีแต่ทุกข์คนที่มีปัญญาก็จะไม่หลงกันไม่หลงในของหวานถึงรู้ว่าของขมมันเป็นยาถึงมันยากลำบากก็ตามกรรมฐานพระเจ้ามันยากลำบากก็ตามก็ต้องคนมีปัญญาเท่านั้นที่สามารถที่จะเข้าใจได้หรือทำได้อย่างพวกเราที่มาบวชกันได้ถือว่าเราก็มีปัญญากันมาแล้วที่มาได้ไม่หลงในของหวานของหวานก็กิเลสตัณหาราคะหรือว่าความรักเรียกว่าของหวานเมื่อคนหลงเข้าไปแล้วยากที่จะถอดถอนออกมาได้เมื่อใครหลงเข้าไปสัตว์โลกที่หลงเข้าไปหน้าย่ำนองไปด้วยน้ำตาก็มีแต่ทุกข์ใช่เดียวแต่คนที่มีปัญญาก็รู้ว่าอันนั้นคือความทุกข์แต่ว่าของขมมันเหมือนเป็นยาคนมีปัญญาก็รู้ว่าของขมมันเป็นยา ที่กินแล้วทุกข์มันหายโรคมันหายโศกมันหายบาปและอกุศลมันหมดไปเริ่มต้นมันจึงเป็นของยากไม่ใช่ของง่ายแต่พวกเราก็ทำของยากๆแล้วก็ทำกันมาได้อย่างการที่เรามาบวชก็ถือว่าเป็นของยากมันก็เหมือนกับของขมแต่เราก็มากันได้ในการรักษาศีลก็ถือว่าเป็นของยากก็ถือว่าเป็นของขมอย่างพวกเราก็มากันได้ก็ถือว่าพวกเราเนี่ยมีปัญญาพระเจ้าตรัสว่าไม่ใช่ง่ายๆก่อนจะคิดว่าจะมาบวชได้ ต้องคิดในใจเนี่ยเป็นแสนกับคิดอยู่เป็นแสนกับแต่ก็ยังมาไม่ได้อีกถึงว่าใจแก้วกล้าขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งประกาศว่าอยากจะบวชอยากจะบวช
ให้คนรู้ก็อีกเป็นแสนกับกว่าจะมากันได้ถือว่าไม่ใช่ของง่ายๆถือว่าเป็นของยากต้องคนมีปัญญาแล้วมีปัญญาเท่านั้นที่สามารถที่จะมาได้มารักษาศีลมาบวชได้บางคนมาแล้วก็ยังเลิกลากลับไปท้อถอยกลับไปนี่ก็ไม่ใช่ของง่ายๆเหมือนกันต้องเป็นแดนแห่งปัญญาเท่านั้นนี่เรามากรรมฐานพระเจ้าก็ยากอีกเหมือนกันต้องอาศัยปัญญาเท่านั้นต้องอาศัยความอดทนเพราะเริ่มต้นมันจะยากลำบากก็ต้องไม่เห็นใจของเรามันเหมือนเราจะไม่สงบเริ่มต้นมันเหมือนจะไม่สงบแต่ถ้าเราไม่รู้ตัวสังขารไม่รู้ตัวกิเลสของเราเราก็จะละมันไม่ได้ก็จะดับมันไม่ได้นี่เราก็เริ่มต้นเราก็ต้องอดทนแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ต้องใช้สัจจะอธิษฐานเหมือนกันแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปเหลือหนังเอ็นและกระดูกก็ตามตราบใดยังไม่บรรลุในสิ่งที่บุคคลพึงบรรลุได้โดยความเพียรของบุรุษได้กำลังของบุรุษด้วยความบาดบันของบุรุษตราบนั้นก็จะไม่รู้จักที่แม้แต่พระเจ้าก็ต้องสละก็สละตายเหมือนกันต้องสละตายเหมือนกันต้องใช้สัจจะอธิษฐานนี่ความสงบก็อยู่อีกขั้วหนึ่งแล้วนี่เราก็ต้องอดทนเราต้องใช้ความอดทนเพราะเราไม่สละตายแล้วมันก็จะไปสู่ความสงบไม่ได้เพราะความสงบเราอยู่อีกขั้วหนึ่งอีกขั้วของความตายอีกขั้วหนึ่งจริงมันอยู่คนละฝากของกิเลสจริงกิเลสมันก็จะปรุงแต่งว่าตัวสังขารมันก็จะปรุงแต่งถ้าเราไม่สละตายมันก็จะสู้ตัวสังขารไม่ได้ตัวสังขารก็จะปรุงแต่งนี่ถ้าเราสละตายแล้วถึงจะเอาชนะตัวสังขารได้ซึ่งเราจะรู้จักตัวสังขารได้เพราะตัวสังขารมันแยบย่นมากก็มีอุบายที่ปรุงแต่งไปเรื่อยต่างๆนานาเมื่อสร้างอุบายมันมาได้ทุกช่องทุกทางตัวสังขารมันปรุงแต่งได้ทุกช่องทุกทางทางตาก็ได้ทางหูก็ได้ทางจมูกก็ได้ทางรสก็ได้ก็มาได้หมดทางสัมผัสก็ได้มันมาได้เป็นตัวเป็นตนได้หมดนี่ถ้าเราไม่สละตายก็จะเอาชนะตัวสังขารที่จะปรุงแต่งไม่ได้นี่คำถามพระเจ้าก็ต้องรู้จักทำเพื่อรู้จักตัวสังขารถ้าเป็นคำถามอย่างอื่นมันก็ไม่รู้จักตัวสังขารอย่างฌานสมาบัตินั้นก็ไม่รู้จักตัวสังขารก็พ้นทุกข์ไม่ได้ตรัสรู้ไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ทำมาหมดแล้วก็ไม่ได้ตรัสรู้อย่างอากาศานัญจายตนะสมบัติเนี่ยทำจิตให้ว่างไปเมื่ออากาศเพื่อหนีทุกข์เหมือนคนสมัยก่อนเขาคนฟ้ากันเหมือนกันคนฟ้าแต่ส่วนมากก็เป็นคนในชมพูทวีปคนที่ไปเกิดในชมพูทวีปก็ถือว่าเป็นแดนแห่งปัญญาคนมีสติปัญญาในทวีปอื่นนั้นก็ไม่มีในชมพูทวีปก็ส่วนมากก็จะเป็นคนที่เอาคนฟ้าหาวิธีที่จะพ้นทุกข์เพราะว่าเขารู้ว่ามัน ร่างกายของเรานะเป็นทุกข์บางพวกก็ทุกข์ทางใจบ้างบางพวกก็ทุกข์ทางกายก็หาวิธีกันที่จะทำให้มันพ้นทุกข์ว่ามีกายเป็นทุกข์กายต้องแก่ต้องเก็บต้องตายต้องเสื่อมไปก็เป็นทุกข์หรือทางใจตัวอารมณ์มันก็เป็นทุกข์บางพวกก็หาวิธีที่มากมายจะที่จะให้พ้นทุกข์กันเหมือนกันตั้งสมัยก่อนๆ ก็คนฟ้ากันมาสมัยที่พระเจ้ายังไม่ตรัสรู้ก็คนฟ้ากันพระเจ้าก็ทรงศึกษาใช่ไหมอาลักกะดัมบดอุทักกะดัมบดลามบดลามโคตรลามโกนเพื่อจะหาวิธีที่จะพ้นทุกข์ที่สมัยก่อนเนี่ยก็คนฟ้ากันเพื่อทำจิตให้หนีทุกข์เ
ทำจิตให้ว่างเหมือนอากาศอากาศสานัญจายตนะสมาบัติพระพุทธเจ้าก็ทำได้แต่ก็ยังไม่พ้นทุกข์หรือว่าบางพวกทุกข์ทางใจก็นั่งจนใจดับไปวิญญาณัญจายตนะสมาบัติพระพุทธเจ้าก็ทำได้แต่ก็ไม่พ้นทุกข์หรือบางพวกทุกข์ทางกายก็นั่งจนกายดับไปจินจานัญจายตนะสมาบัติพระเจ้าก็ทำได้ก็ไม่พ้นทุกข์หรือว่าทุกข์ทางสัญญาความจำได้หมายรู้ก็นั่นจนสัญญาดับเนวะนายสัญญาสมาบัติพระพุทธเจ้าก็ทำได้ก็ไม่ได้พ้นทุกข์ก็ไม่ได้ตรัสรู้บาปอกุศลมันก็ไม่ได้หมดไปตอนหลังก็ต้องมาทำกรรมฐานที่มีสติทำกรรมฐานที่มีสติก็มารู้จักตัวขันห้ารู้จักตัวสังขารว่าตัวสังขารพระเจ้าทรงพิจารณาถึงตัวสังขารว่าตัวสังขารนี้ปรุงแต่งตัวสังขารที่มาปรุงแต่งเพราะว่ากรรมฐานที่ไม่มีสติมันก็ไม่มีวิชาที่มารู้จักตัวสังขารได้สังขารก็ตัวขันธ์ 5ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสังขารคือความคิดรูปก็คือร่างกายในกรรมฐานที่ไม่มีสติก็ไม่รู้จักตัวขันธ์ 5ก็เลยไม่ ไม่พ้นทุกข์ไม่รู้จักการปรุงแต่งของตัวสังขารแต่พระพุทธเจ้ามาทำกรรมฐานที่มีสติก็มารู้จักตัวสังขารเพราะตัวสังขารเนี่ยทำให้เกิดวิญญาณคือใจเพราะกายเราก็มีกายกับใจก็ต้องอาศัยใจที่จะรับรู้ถ้ามีแต่กายมันก็ไม่มีตัวรู้ก็ไม่รู้ว่ากายก็อยู่เฉยๆจะร้อนหนาวก็ไม่รู้สึกแต่กายก็มีไม่ก็ถ้าเราตายไปแล้วเราก็ไม่มีความรู้สึกเพราะขาดใจแต่มีใจก็จึงมีความรู้สึกจึงมีตัวรู้หรือว่าตาเราถ้าเรามีตาไม่มีใจมันก็ไม่มีความรู้สึกแล้วถ้าเราตายไปแล้วตาเขาก็ไม่รู้อะไรตาเขาก็เป็นของเขาแต่อาศัยใจหรือหูก็เหมือนกันก็ต้องอาศัยใจมีแต่หูเราก็ไม่มีความรู้สึกหรือจมูกก็เหมือนกันถ้ามีแต่จมูกไม่มีใจมันก็ไม่มีความรู้สึกลิ้นมันก็เหมือนกันหรือกายที่สัมผัสก็เหมือนกันก็ต้องอาศัยใจนี่ก็ต้องอาศัยใจทำให้เกิดใจหรือว่าวิญญาณ ก็ตัวรับรู้ตัวสังขารพระพุทธเจ้าก็พิจารณาตัวสังขารทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณก็ทำให้เกิดกายกับใจว่านามกับรูปนามก็รู้ว่าตัวสรายตนะผัสสะหรือผัสสะแล้วทำให้เกิดเวทนาตัณหาอุปาทานก็เกิดภพพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาทั้งโอรสปฏิโลม ก็ได้ตรัสรู้ก็ได้รู้จักตัวสังขารเพราะว่าทำกรรมฐานที่มีสติถ้ากรรมฐานที่ขาดสติมันก็จะไม่รู้จักตัวสังขารก็จะลงตัวสังขารไปบางคนลงไปก็แล้วก็จะแก้ไม่ได้เพราะสังขารมันปรุงแต่งได้มากมายมากมายจนคนโบราณเขาจะว่ากิเลส1,508มากมายไม่รู้ว่าเท่าไหร่มากมายบางคนลงตัวสังขารก็ไปกลายเป็นเครื่องรางของขลังหรือว่าผีเจ้าเขาส่งไปก็ลงไปอย่างนั้นเลยก็ลงตัวสังขารไม่รู้จักตัวสังขารนี่เราทำกรรมฐานที่มีสติเราก็จะไม่หลงไปก็รู้จักตัวสังขารเราปฏิบัติให้มีสติมันก็จะข้ามไปไม่ข้ามไปว่าไม่ลงตัวสังขารไม่ไปหลงไปผีเจ้าก็ส่งเห็นเป็นพวกผีปีศาจไปพวกเครื่องรางของขลังก็หลงไป
ลงเครื่องรางของขลังหรือพวกสัตว์ไปสักอะไรมาถ้าหลงตัวสังขารนึกอะไรมันก็สังขารก็จะปรุงแต่งสักลิงก็จะร้องเป็นลิงไปสักเป็นเสือก็ร้องเป็นเสือไปสักเป็นหมูก็ร้องเป็นหมูไปสักเป็นปลาไหลก็ดิ้นไปก็หลงตัวสังขารไม่รู้จักตัวสังขารก็ขาดสติแต่นี้ถ้าเราทำกรรมฐานที่มีสติเราก็จะไม่หลงตัวสังขารตัวสังขารแล้วก็เนี่ยมันก็จะดับก็จะข้ามได้ก็จะอยู่เหนือตัวสังขารเหนือความปรุงแต่งนี่เริ่มต้นเราก็ต้องลงที่สติจริงกรรมฐานพระเจ้าก็ตัดไว้มากมายในปฏิปทาสูตรก็อีกมากมายแต่ทั้งหมดต้องลงที่สติถ้าเรารู้จักตัวสังขารก็ถือว่าเป็นกรรมฐานตัวสังขารก็คือสมมติว่าเรากำหนดที่ลมหายใจสมมติเรากำหนดที่ลมหายใจเรามีสติรู้ลมหายใจแต่ว่าเรารู้จักตัวขันธ์ห้ารู้จักตัวสังขารว่าลมหายใจก็เป็นกองแห่งรูปว่ากองแห่งสังขารเหมือนกันสังขารตัวกองแห่งรูป ก็มีสติแล้วก็รู้จักตัวขันธ์ห้าพอเรานั่งไปมีเวทนาเราก็รู้จักตัวเวทนาว่าขันธ์ห้ากับรูปเวทนาสัญญาสังขารเราก็รู้จักตัวขันธ์ห้าเรามีสติไม่ลืมก็เป็นสัญญาก็เป็นตัวขันธ์ห้าอารมณ์มันคิดหรือว่าฟุ้งซ่านก็เป็นตัวสังขารแล้วก็รู้จักตัวสังขารตัวรับรู้ว่าตัวใจว่าตัววิญญาณอันนี้ครับเราก็รู้จักตัวสังขารห้าหรือก็เป็นกรรมฐานที่มีสติหรือว่าเป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่มีสติก็ถือว่าไม่ใช่กรรมฐานที่พ้นทุกข์ไม่ใช่กรรมฐานของพระพุทธเจ้านี่เราก็กำหนดให้มีสตินี่เรามีกำหนดให้มีสติแล้วเราก็เป็นกรรมฐานทั้งหมดนะร่างกายเราก็เป็นกรรมฐานทั้งหมดจะยืนก็เป็นกรรมฐานยืนเราจิตที่เท้าก็เป็นกรรมฐานจะเดินฝ่ายังหนอเสียยังหนอก็เป็นกรรมฐานเราจะนอนกำหนดท้องพองหนอยุบหนอก็เป็นกรรมฐานจะเหยียดจะคู่ก็เป็นกรรมฐานหมดดื่มกินพูดคิดเนี่ยกินก็เคี้ยวหนอก็เป็นกรรมฐานก็เป็นกรรมฐานมันฟุ้งซ่านก็ฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอก็เป็นกรรมฐานก็เป็นกรรมฐานหมดง่วงก็ง่วงหนอกามราคะหนอกามราคะหนอก็เป็นกรรมฐานพวกนี้มันก็เป็นตัวที่ว่าที่มันจะสกัดกั้นองค์ฌานตัวนิวรณ์ตัวนิวรณ์หรือว่าอารมณ์ธรรมก็เป็นตัวอารมณ์ธรรมก็จะไปสกัดกั้นองค์ฌานไว้นี่ถ้าเรารู้มันกำหนดรู้มันก็เมื่อมันดับแล้วปิติมันก็จะเกิดมันก็จะข้ามไปอีกขั้วหนึ่งนี่เวลาเกิดขึ้นเราก็ต้องรู้จักไงอย่างนั่งไปนานๆมันเจ็บก็เจ็บหนอก็เป็นกรรมฐานก็เป็นเวทนานุปัสสนาปฏิปทานก็เป็นกรรมฐานเราไม่ใช่ว่ากำหนดอยู่ที่เดียวและเป็นกรรมฐานมันก็กำหนดได้หมดเป็นกรรมฐานหมดเราถ้าเกิดเวทนาถ้าเราจะลองสู้ถ้าเราสู้ไม่ไหวแล้วก็ขยับก็ได้แต่ก็ให้มีสติขยับเปลี่ยนอิริยาบถก็ได้นี่ถ้าเราจะสู้ถ้าเราสู้ถ้าเวทนาดับเนี่ยแต่แรกๆมันก็ยาขมอ่ะมันไม่มีง่ายมันมีแต่ยากมันขมแล้วขมอีกนี่เราจะลองสู้ดูแล้วก็เอาจิตไปไว้กองที่เวทนาเจ็บหนอเจ็บหนอไม่หมายว่าสมาธิเรายังไม่แก่กล้ามันก็ยังเวทนามันก็ยังไม่ดับเราก็ต้องอาศัยสมาธิไปก่อนมันก็ฟุ้งซ่านก็ฟุ้งซ่านหนอว่ามันยังไม่ดับก็ต้องอาศัยกรรมฐานเข้าไปอย่างเจ็บหนอเจ็บหนอแล้วก็จิตว่างๆไปกำหนดไว้ที่มันเจ็บกำหนดไปถ้ามันดับพอดับเวทนาดับมันก็จะ
ปิติมันก็จะเกิดมันก็ไปอีกว่างหนึ่งแต่เริ่มต้นเราก็ต้องอดทนนะต้องอดทนบางครั้งเราก็ต้องนึกไว้ว่าเป็นหมื่นครั้งพันครั้งหมื่นครั้งเจ็บหนอเจ็บหนอไปเป็นหมื่นครั้งพันครั้งว่ามันจะดับนี่มันดับมันพอได้ปิตินานๆเข้ามันก็จะเกิดเวทนาอีกแล้วก็นึกเข้าไปใหม่พอใหม่ๆมันยังไม่ดับเพราะว่าสมาธิเรายังไม่แก่กล้าเราก็ต้องอาศัยกรรมฐานเข้าไปที่เราทำไปมันทำไปเราก็ต้องตัวที่มีสติก็จะเป็นตัวปัญญากรรมฐานที่มีสติก็เป็นตัวปัญญาก็จะไปรู้แจ้งอีกทีหนึ่งเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราก็จะไปรู้จักมันอีกทีหนึ่งนี่เริ่มต้นก็ต้องอาศัยกรรมฐานเข้าไปก่อนประดับเหมือนกับราคะหนอราคะหนอกำหนดไปมันก็ดับจิตว่างๆเข้าไปราคะมันก็ดับแต่ตัวปัญญาที่เกิดจากกรรมฐานที่มีสติแล้วก็ไปรู้แจ้งอีกทีหนึ่งถึงราคะแล้วก็นึกให้ถึงราคะที่มันเกิดขึ้นที่ใจแล้วที่กายก็พิจารณาให้เห็นว่ากายมันก็เป็นที่ตั้งของความเสื่อมไปต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันก็ไม่มีอะไรสวยสดงดงามที่มันก็สวยอยู่ไม่ได้มันก็ต้องเสื่อมไปต้องเจ็บต้องเน่าไปแล้วก็พิจารณาให้เห็นในผมในคนในเล็บในหนังนะแล้วกองแห่งรูปในกองแห่งรูปก็มีกายภายนอกกายภายในผู้ปฏิบัติก็ต้องรู้จักก็ต้องรู้จักกายภายนอกกายภายในอันนี้กายนี้ใจต้องรู้จักกายกับใจมันก็ขันธ์ 5กายคือหลักๆ ก็กายกับใจที่ลดมาขันธ์ 5กับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ลดมาก็เหลือกายกับใจนี่กายของเรามีกายภายนอกกายภายในเราก็ต้องรู้จักกายภายนอกก็มีผมขนเล็บฟันหนังกายภายในก็มีเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อกระดูกปอดตับม้ามไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารไม่อาหารก่าวเสลียดน้ำเลือดน้ำเรืองน้ำหนองน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำมันข้นน้ำตาน้ำไขข้อเยื่อมาสมองในกะโหลกศีรษะกายภายในอาการเกิดขึ้นของกายอาการเสื่อมไปของกายกายจะเสื่อมไปได้อย่างไรอาศัยอะไรเป็นแดนเสื่อมอาศัยอะไรเป็นแดนเกิดนี่เราก็ต้องพิจารณารู้จักกายภายนอกกายภายในมันเป็นที่ต้องของกองทุกข์กองทุกข์ทั้งหมดถ้าเราหลงก็มีแต่ทุกข์มีแต่หนักมีแต่เหนื่อยนี่ครับกรรมฐานที่ไม่มีสติเราก็จะไม่รู้จักเราไม่รู้จักตัวสังขารไม่รู้จักตัวขันธ์ 5ไม่รู้จักกายภายนอกไม่รู้จักภายในก็จะหลงในผมในขนในเล็บในฟันในหนังเราก็จะหลงมันหลงก็มีแต่กองทุกข์ในผมถ้าหลงก็มีทุกข์เราอยากให้มันสวยสดงามมันก็เป็นไปไม่ได้ก็ต้องเสื่อมต้องงอกต้องคาวต้องหลุดต้องร่วงไปถึงเราจะตนุถนอมเท่าไรมันก็เอาไม่อยู่มันก็ต้องเสื่อมไปเราก็ต้องให้เห็นว่าผมเราต้องเสื่อมไปถึงเราจะนุถนอมยังไงมันก็ไม่เป็นไปตามใจของเราหมายเราอยากให้สวยสดงามมันก็ไม่เป็นไปตามใจของเราหวังถึงเราจะนุถนอมจะเหน็ดเหนื่อยหนักเท่าไหร่มันก็ไม่เป็นไปตามใจของเราหวังสิ่งที่เราหวังมันก็ไม่ได้ระวังนิดเดียวมันก็ไม่ได้สิ่งที่มันให้ก็คือความทุกข์และความโศกระวังไม่สวยสดงามมันก็ไม่เป็นไปตามใจของเราก็มีแต่กองทุกข์ก็มีหนักเหน็ดเหนื่อยการนุถนอมอย่างไรมันก็มีแต่หนักมีแต่เหน็ดมีแต่เหนื่อยในผมว่าหนักเหน็ดเหนื่อยอยากให้มันสวยสดงามหาหยูกหายามาใส่ให้มันเพื่อมันสวยสดงดงามน้ำหูกน้ำหอมแพงแสงแพงแล้วก็หามาเพื่อทะนุถนอมนะหยูกยาจะแพงแล้วก็หามาเพื่อทะนุถนอมให้มันสวยสดงดงามแต่มันก็ไม่เป็นตามใจของเราหมายมันก็ต้องเสื่อมไปถึงเราจะนุถนอมเอาอกเอาใจอย่างไรมันก็ไม่เป็นไปเราจะวิจสะเองก็กลัวว่ามันไม่ถูกใจไม่จะไม่สวยสดงดงามอุตส่าห์ไป
ไปให้คนอื่นก็ทำให้ไปจ้างเขาทำให้กลัวมันจะไม่ถูกใจจะไม่สวยสดงดงามในร้านถูกๆเราก็ไม่กลัวไม่มันไม่ถูกใจอีกก็ต้องแพงๆร้านแพงๆเพื่อจะให้ผมมาถูกใจให้มันสวยสดงดงามเราก็สาธุถนอมเอาอกเอาใจมันแต่มันไม่ให้ในสิ่งที่เราหวังที่มันให้ก็คือความทุกข์และความโศกมันให้กับสิ่งที่กงกันข้ามเราหวังนิดเดียวว่ามันสวยสดงดงามมันก็ไม่ให้สิ่งที่เราหวังมันไม่ให้สิ่งที่ให้มันมีแต่ความทุกข์และความโศกถ้าเราหลงก็มีแต่ทุกข์นะทุกข์และโศกในผมในขนในเล็บในฟันในหนังเนี่ยมันกองทุกข์ทั้งหมดถ้าเราหลงแล้วมีกองทุกข์ในเนื้อในเอ็นในกระดูกในปอดในตับในม้ามไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าเสลียดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำมันข้นน้ำตาน้ำไก่ข้อเยื่อมาสมองในกระโหลกศีรษะก็ล้วนกับเป็นกองทุกข์ทั้งหมดถ้าเราหลงแล้วก็มีแต่ทุกข์สังขารแล้วก็หลงแล้วก็มีแต่ทุกข์แค่สังขารของเรามันก็ทุกข์ขนาดนี้สังขารของเราจริงก็ยังพอทบพอเถียงมันได้แต่ถ้าไปหลงสังขารกับผู้อื่นด้วยเราไปเถียงนิดหนึ่งก็ไม่ได้ไปขัดใจกันนิดหนึ่งก็ไม่ได้ก็ไม่พอใจเรานิดหนึ่งก็ไม่ได้มันก็ไม่คุ้มเลยไม่คุ้มที่เราทนุถนอมเอาอกเอาใจถ้าหลงสังขารผู้อื่นแล้วมันก็มันมีแต่หนักเหน็ดเหนื่อยมีแต่ทุกข์อย่างเดียวขัดใจนิดหนึ่งก็ไม่ได้ขัดใจเขาหน่อยหนึ่งเขาไม่พอใจก็อาจจะฆ่าเราตายก็ได้ก็เบื่อเราอยากไปหาใหม่ก็ฆ่าเราตายก็ได้ก็มีแต่ทุกข์ไม่คุ้มมันไม่คุ้มกับที่เราทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจไปมันก็ไม่ทุ่มไม่คุ้มก็มีแต่ทุกข์มีแต่กองทุกข์มีแต่หนักเหน็ดเหนื่อยสิ่งที่เราทำไปมันก็ไม่ได้มันไม่ได้กับตัวเรามีแต่ทุกข์ไปเปล่าเสียเวลาไปเปล่านี่สิ่งที่เราจะได้ก็คือที่เรามาเงี้ยถือว่าเราได้ถือว่าเรามีปัญญาไม่หลงในของหวานเห็นว่าของขมมันเป็นยาถึงได้มากันได้ถือว่าคมแสนคมเราก็ยังอุตส่าห์มากันถือว่าเราเป็นมีปัญญาที่ไม่หลงในขันห้าของเราหรือว่าไปหลงในผู้อื่นขันห้าผู้อื่นที่เราทำก็เราก็จะได้เมื่อที่เราทำเนี่ยได้ทำเพื่อตัวเราก็ทำให้คนอื่นมันไม่ได้ทำให้ในขันห้าในผมในขนในเล็บในฟันในหนังมันไม่ได้มีตะลงไปเปล่ามีตะลงว่ายิ่งทำก็ยิ่งหลงมันหลงแล้วยากที่จะแกะออกมาได้ก็มันหลงเข้าไปก็สัตว์โลกหน้าย่อมนองไปด้วยน้ำตาพอหลงไปแล้วไม่มีใครที่จะถอดถอนมีแต่ให้มากขึ้นใหญ่ขึ้นโตขึ้นใหญ่เท่าโลกก็ยังไม่พอสุดขอบฟ้าก็ยังไม่พอมันก็ความรักเท่าหลงเข้าไปไม่มีใครจะทอดถอนมีแต่ให้มากขึ้นโตขึ้นใหญ่ขึ้นตอนนี้เท่านั้นมันก็ไม่รู้จักพอมันหลงเข้าไปแล้วมันก็ไม่รู้จักพอมีแต่หลงไม่มีใครที่จะทอดถอนแต่ที่เรามาทำเนี่ยเราทำเพื่อตัวเราอันนี้เราจะออกมาได้ออกจากกองทุกข์ได้เหมือนกับที่ยาที่เรากินเข้าไปทำให้ทุกข์มันหายโรคมันหายโศกมันหายบาปและอกุศลมันหมดไปบาปและอกุศลมันจะหมดไปโดยฉับพลันที่พระเจ้าตัดเอาไว้บาปอกุศลมันจะหมดไปโดยฉับพลันการทำให้มีสติเลยว่าการกำหนดอานาปานสติเจ้าตัดเอาไว้ว่าบาปอกุศลมันจะหมดไปโดยฉับพลัน
อันนี้ท่านตัดเอาไว้ว่าตัดเอาไว้เหมือนกับลมพายุที่ตั้งขึ้นในปลายฤดูร้อนย่อมทำฝุ่นละอองให้ฟุ้งไปฝนย่อมทำฝุ่นละอองให้หมดไปโดยฉับพลันชั้นใดการกำหนดอนาปานสติก็จะทำบาปและอกุศลให้หมดไปโดยฉับพลันฉะนั้นนี่เราทำให้มันสติแล้วบาปอกุศลมันหมดไปมันก็เป็นวิธีว่าแก้กรรมนะอย่างอื่นมันไม่แก้ไม่ได้ทำอย่างอื่นมันแก้กรรมไม่ได้มีแต่เป็นกรรมเข้าไปใหญ่หลงกรรมเข้าไปใหญ่บางคนก็ทำเพื่อออกจากกรรมมันไม่ใช่มันไม่พ้นทุกข์เพราะมันเป็นโลกีว่าโลกียิ่งทำก็ยิ่งหลงเข้าไปมันไม่ได้หลุดพ้นมันไม่พ้นทุกข์ยิ่งทำมันก็ยิ่งหลงมากขึ้นนี่เราทำให้มีสติก็จะพ้นจากโรกีได้มันจะพ้นจากกรรมได้อย่างอื่นมันก็ไม่แก้กรรมถึงจะเป็นฌานสมาบัติมันก็ยังไม่พ้นกรรมเมื่อฌานสมาบัติเสื่อมก็จะไปตกนรกได้ตกอเวจีได้แต่ทำกรรมฐานที่มีสติมันก็จะพ้นได้พ้นกรรมได้นี่เริ่มต้นแล้วก็ทำให้มีสติเรายังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแล้วก็ทำของเราให้มีสติเพราะว่าถ้าเรายังไม่สำเร็จมันก็ยังไม่เข้าใจเพราะว่าเรายังไม่สำเร็จอะไรเราก็ยังไม่เข้าใจอะไรแต่เราก็ต้องให้มีสติไว้ถึงเวลาก็จะรู้เองเข้าใจเองเราก็ไม่ต้องไปนึกอยากมันไม่ต้องไปนึกเดามันถึงเดาเอาก็มันเพ้อฝันฝันลมแรงๆไปมันไม่เหมือนกับเราทำของเราเองทำเองก็จะเข้าใจเองถึงเวลาก็จะเข้าใจเองนี่เราก็ทำให้มีสติเราก็จะเข้าใจของเราคนอื่นก็ไม่ต้องมาบอกถึงบอกมันไม่เหมือนเราทำเองบอกมันก็เป็นความเพ้อความฝันไปเราก็เอาเดาเอาเป็นลมแรงๆไปต้องทำของเราเองเท่านั้นก็เหมือนกับแต่มันก็เป็นแนวทางก็เหมือนปริยัติปฏิบัติปริยัติมันก็เหมือนกับเป็นแนวทางไปแต่เราจะมากะเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไม่ได้คือว่าในที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้และธรรมะทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่ใช่ตัวตนเราก็จะมากะเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไม่ได้แต่ก็เป็นหลักในการปฏิบัติก็เป็นหลักได้เอาเป็นแนวทางเอาเป็นหลักเหมือนปริยัติปฏิบัติแต่มันมีทั้งสองอย่างถ้าเป็นแนวทางแต่ว่ามันจะต่างกันเราปฏิบัติเองเราก็จะเข้าใจแต่ถ้าเราแค่คิดเอามันก็เป็นความคิดไปมันก็แต่ก็เป็นแนวทางก็ประหยัดปฏิบัติมันก็เหมือนกับอันเดียวกันจะแยกกันไม่ได้แต่มันก็ต่างกันนิดเดียวมันต่างกันเหมือนกับมือของเรามันมีหน้ามือกับหลังมือมันต่างกันแค่นั้นมันแต่มันก็อยู่ในอันเดียวกันแต่ว่ามันต่างกันเหมือนกับมือเรามันมีหน้ามือหลังมืออย่างหน้ามือเราทั้งถ้าเราหงายมือมาเราก็เห็นหน้ามือแต่ไม่เห็นหลังมือมันก็ต่างกันแต่มันก็อยู่ในอันเดียวกันแต่ถ้าเราฟ้ำมือมาเราก็เห็นหลังมือไม่เห็นหน้ามือแล้วก็จะไปแยกกันไม่ได้แต่มันก็อยู่ในอันเดียวกันนี่เราปฏิบัติเราก็จะเข้าใจแล้วก็จะเข้าใจของเราเหมือนการฟังก็เข้าใจไปอีกขั้นหนึ่งสุตปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังฟังก็เกิดปัญญาได้ปัญญาในการฟังว่าจินตปัญญา
ปัญญาจากการจินตนาการจินตะคือการจินตนาการและการคิดการจินตนาการก็เป็นปัญญาได้คิดจินตนาการแต่ว่าภาวนาตะปัญญาปัญญาปัญญาที่ผ่านจากการภาวนาแล้วว่าอันนี้ก็ไปอีกขั้นหนึ่งเหมือนกับที่พระเจ้าทรงตรัสรู้ปัญญาที่ผ่านมาจากการภาวนาก็ไปอีกขั้นหนึ่งมันก็จะก็มีปัญญาก็ต่างกันที่ผ่านมาจากการภาวนาแล้วฟังก็มีปัญญาการคิดการจินตนาการก็เป็นปัญญาแต่ปัญญาที่ผ่านจากภาวนาก็ไปอีกอย่างหนึ่งนี่ถ้าเราทำให้มีสติมันก็จะมีปัญญาที่เกิดขึ้นปัญญาที่ผ่านจากการภาวนาปัญญาขั้นนั้นเราก็จะเข้าใจก็จะเป็นการฟังก็จะเป็นรูปแบบหรือว่าปริยัติก็จะเป็นรูปแบบไปในการที่เราจะปฏิบัติสมถะหรือว่าวิปัสสนามันก็อยู่ในอันเดียวกันมันก็เป็นสิ่งสมมุติ สมถะก็สมมุติวิปัสสนาก็สมมุติแต่เราจะทิ้งไม่ได้เพราะว่ามันจะไปให้ถึงวิมุตตินะถ้าเราทิ้งมันก็ไม่ไปวิมุตติไม่ถึงวิมุตติแต่ว่ามันก็สมมุติก็จะไปให้ถึงวิมุตติเริ่มต้นเราจะทิ้งไม่ได้นะครับเราต้องภาวนาว่าลมเข้าพุทลมออกโทมันก็เป็นสิ่งสมมุติแล้วการต้องนับเนี่ยการนับเนี่ยก็เป็นสิ่งสมมุติแต่ว่าจะไปให้ถึงวิมุตต์เราทิ้งก็ไม่ได้ทิ้งก็ไม่ไปเมื่อเราทำถ้าเราไม่มีสติ มันก็จะไปไม่ได้ไปสู่วิมุตต์ไม่ได้นี่เราก็ต้องทำให้มีสติแล้วกรรมฐานเราก็ต้องทำให้รู้จักขันห้าถึงจะเป็นกรรมฐานหรือว่าทำให้มีสติถึงจะเป็นกรรมฐานมันก็จะผ่านไปเพราะปฏิบัติแล้วเราต้องเจอตัวสังขารจะปรุงแต่งอีกมากมายนี่ถ้าเราไม่ปฏิบัติไปก็จะไม่เห็นตัวสังขารก็จะไปหลงตัวสังขารเสียมันก็จะออกลู่นอกลู่นอกทางไปบางคนมาแล้วก็ยังท้อถอยไปเลิกลาไปเพราะว่าไม่รู้จักตัวสังขารที่มันปรุงแต่งนี่เราก็ต้องทำให้มีสติเริ่มต้นก็มันก็ทำให้มีสติตัวสติก็จะพาไปได้ตัวสติว่าสติสัมโพชฌงค์องค์แห่งปัญญาควรทำเครื่องตรัสรู้เริ่มต้นจากสติพวกชนพงเจ็ดก็เริ่มต้นจากสติสติสัมโพชฌงค์สติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะก็คือการใช้ปัญญาปัญญาพิจารณาธรรมะตัวปัญญาวิริยะคือความเพียรอย่างแรงกล้าสมาธิสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิความสงบหรือว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์นี่เริ่มต้นจากสติเราทำให้มีสติมันก็จะไปได้ขาดสติมันก็จะไม่ไปทั้งหมดกรรมฐานก็จะไม่เดินไปทั้งหมดนี่ถ้าลงตัวสังขารมันก็จะแกะไม่ได้แกะไม่ออกนี่ถ้าให้มีสติสักครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะหลุดว่าชั่ววูบหนึ่งว่าวูบเดียวไอ้สองมันเทียบไม่ได้เทียบประมาณไม่ได้ว่าเท่าไหร่ประมาณไม่ได้ว่าเท่าไหร่เหมือนกับเจริญวิปัสสนาเนี่ยว่าการมาบวชเนี่ยบุญก็มากอยู่แล้วนะการรักษาศีลเนี่ยบุญก็มากเหมือนกับน้ำในมหาสมุทรทั้งการทำกรรมฐานก็บุญมันก็มากมายเหมือนน้ำในมหาสมุทรแต่การทำให้มีสติก็มากอีกเหมือนน้ำในมหาสมุทร
การทำกรรมฐานก็เหมือนกับน้ำหนึ่งปี๊บมันต่างกันเดี๋ยวถ้ามีสติก็จะได้บุญมากทางแห่งยมมรรคก็จะได้ปรากฏขึ้นที่ใจของเรามีหนทางแห่งยมมรรคปรากฏขึ้นแล้วมันก็จะไม่เลือนไปไหนไม่หายไปจะไม่หายไปไหนก็จะไปถึงพระนิพพานก็เป็นทางสายเดียวเจ้าตลอดสายเดียวไม่มีที่อื่นไปในที่แห่งเดียวถ้าพระพุทธเจ้าไม่มาตรัสรู้ก็ไม่มีพระพุทธเจ้าชี้หนทางนี้ไม่มีนี่ก็ต้องพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ถึงจะมีหนทางมีทางเดียวทางอื่นไม่มีไปหาที่อื่นไม่มีแม้แต่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ได้ปฏิบัติมาแล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแม้แต่ปัจเจกพุทธทุกพระองค์ก็ได้ปฏิบัติมาแล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธแม้แต่พระอริยสาวกทุกพระองค์ก็ได้ปฏิบัติมาแล้วก็ได้พ้นทุกข์กันแล้วพวกเราปฏิบัติตามก็สามารถที่จะพ้นทุกข์ไปได้แล้วมันก็จะไม่หายไปจากไหนเราเห็นแค่วูบเดียวช้างกระดิกหูงูแรบรินเนี่ยมันไม่หายไปจากใจของเราหนทางแห่งอริยะก็จะเกิดขึ้นหนทางแห่งโสดาปัตติมรรคก็จะเกิดขึ้นนี่มันจะไม่เลื่อนไปไหนการเวียนว่ายตายเกิดมันก็จะไม่เลื่อนไปไหนก็ส่งผลไปถึงพระนิพพานสถานเดียวที่เดียวสำหรับการปฏิบัติก็คงว่าจะพอสมควรแก่เวลาแต่ใครที่ยังไม่เลิกหรือว่ายังไม่เลิกยังไม่กลับก็นั่งต่อไปคือไม่ต้องออกก็ได้ก็นั่งต่อไปแต่ใครที่จะออก เพราะว่ายังมีพระแสดงธรรมต่อก็ยังสว่างยังมีเวียนเทียนก็อยู่ไปยังสว่างก็ยังไม่เลิกการที่สงบดีก็รักษาสมาธิไว้ยังไม่ต้องออกแต่คนที่จะออกก็ ทำความรู้สึกในหลักว่าสี่ทั้งห้าแล้วก็ทำความรู้สึกกายรู้สึกใจของเรากายเรานั่งอยู่ท่าใดลักษณะใดเราก็ต้องให้รู้จักถ้ากายไม่ตรงจิตไม่ตรงเราต้องแก้ไขเพราะเราไม่แก้ไขเราก็ไม่มีใครแก้ไขให้มันก็จะต่อไปเราก็จะแก้ไม่ได้นี่เราก็ต้องแก้ไขร่างกายให้ตรงเสียให้เหมือนกับองค์พระเรามาเรียนกรรมฐานของพระพุทธเจ้าเราก็ทำให้ถูกพระพุทธเจ้านั้นนั่งกายตรงเหมือนแบบพระพุทธรูปเราก็ต้องตั้งให้ถูกเรียนให้ถูกแล้วก็มาดูใจของเราใจของเรามีความสงบมีความปิติมีความเอิบอิ่มเบิกบานเลื่อนบันเทิงใจอย่างไรแล้วก็มากำหนดดูใจของเราให้รู้จักใจของเราคือเราจะเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างเมื่อก่อนเราไม่เคยปฏิบัติเลยใจของเราเร่าร้อนกระวนกระวายขุ่นมัวยังไงก็เปรียบดูให้เห็นเพื่อได้รู้จิตเห็นจิตของเราจิตเราจะได้ย่างสู่วิปัสสนาญาณหรือว่าจะย่างสู่อริยมรรคมีโสดาปัตติมรรคเป็นต้นเป็นหนทางที่เราจะปฏิบัติต่อไปเราทำความรู้สึกมาที่มือของเราทั้งสองข้างว่าเราจะเลิกปฏิบัติแล้วเอาความรู้สึกมาที่มือข้างฝาค่อยๆเลื่อนมาวางที่เข่าด้านฝาในลักษณะท่าฝ้ามือเอาความรู้สึกมาที่มือข้างซ้ายค่อยๆเลื่อนมาวางที่เข่าด้านซ้ายในลักษณะท่าเดียวกันเอาความรู้สึกมาที่มือข้างฝาค่อยๆยกมาระหว่างหน้าอกในท่าเกียงพนมมือเอาความรู้สึกมาที่มือข้างซ้ายค่อยๆยกมาประกบให้เหมือนกับดอกบัวตูมแล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานถึงคุณงามความดีที่เราได้ประพฤติปฏิบัติมาขอให้เรานั้นเจริญในธรรมะให้ยิ่งขึ้นหรือปรารถนาความสุขให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้ได้ความพ้นทุกข์แล้วก็ตั้งจิตแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้แก่บิดามารดา
ครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายทั้งรายทั้งใหม่ทั้งเก่าให้แก่พระอินทร์พระพรหมพยมพยาบาลให้แก่ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่นาคุกลทันเทพระอรักษ์ที่ปกปักรักษาพวกเราทั้งหลายที่ประพฤติธรรมอยู่ก็ดีหรือสถานที่นี้ก็ดีหรือพระบรมศาสดาองค์ทุกท่านหรือผู้ที่สละชีพประชาทุกคนทุกท่านหรือผู้ที่ปกป้องพระพุทธศาสนาอยู่ก็ดีหรือสรรพสัตว์ที่มีวิญญาณคงเป็นอารมณ์ก็ดีสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์สัตว์ใดมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแล้วก็แผ่เมตตาให้ไม่มีประมาณทุกการทุกครั้งก่อนที่เราเลิกปฏิบัติหรือเราปรารถนาซึ่งใดแล้วก็อธิษฐานเอาในใจของเราแล้วก็ยกมือขึ้นจบทิศะแล้วก็ออกจากสมาธิครับใครที่ออกก็เปลี่ยนแต่ใครยังไม่ออกก็นั่งต่อไปไม่ต้องออกก็ถ้าปิติเกิดก็รักษาดูใจไปใครเปลี่ยนเอียมบทใครจะออกก็เปลี่ยนเอียมบทนี่การเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแล้วเวทนามันคลายไปแล้วก็รู้ด้วยเวทนาคลายไปค่อยๆคลายไปค่อยๆจางไปแล้วก็ตามรู้ตามดูอีกก็จะเป็นหลักว่า4ทั้ง5ในการพิจารณาหรือว่าออกแล้วก็พิจารณาอีกเวทนาคลายไปหรือว่าทางใจเวทนาทางใจที่มันคลายไปด้วยสมาธิเริ่มเสื่อมไปเริ่มคลายไปก็รู้จักมันด้วยกำหนดรู้ก็จะเป็นหลักว่า4ทั้ง5ตามรู้ตามดูไปหลวงพ่อสนองหลวงพ่อทั้งวันทั้งว่าอาจจะบรรลุธรรมตอนที่เราออกจากสมาธิก็ได้ตอนที่เราออกตามดูเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือว่าเห็นเวทนาเราจะรู้จักจิตของเราก็อยากพ้นทุกตอนนี้ได้หรืออาจจะสำเร็จตอนนี้ก็ได้พ่อน้องเขาบอกกันพ่อน้องพ่อทั้งวันทั้งบอกอย่างนั้น ต่อไปเราก็จะแผ่เมตตาสัมเพสตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวรายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัจจายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิกายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดตอนนี้ใครจะไปทำภารกิจส่วนตัวก็ไปก็เดี๋ยวยังมีพระมาแสดงธรรมต่อช่วงนี้ก็มีเวลาทำภารกิจหรือว่าไปทานน้ำปณะก็จะมีน้ำปณะเลี้ยงน้ำปณะแล้วกาแฟก็จะช่วยได้ใหม่ๆก็จะทานแก้ง่วงแต่ว่าถ้าสมาธิเกิดแล้วก็เลิกไม่ต้องทานเพราะว่าพวกนี้มันก็จะไปกล่อมใจของเราไว้ไม่ให้มันก็มันตื้อๆนั่งแล้วก็ตื้อๆไปได้นั่งทั้งคืนก็นั่งได้แต่ว่ามันก็ตื้อๆมันไม่เกิดสมาธิลึกๆมันไม่เกิดแต่สมาธิยังไม่เกิดก็ทานได้เพื่อเป็นยาทานเป็นยาใครจะเป็นอิริยาบถก็ไปเดินก็พ่อน้องบอกให้เดินก็ฝ่าย่างหนอซ้ายย่างหนอเดินก็ให้มีสติใครไปทำธุระก็ไปครับไปก่อนเดี๋ยวก็มากลับมาใหม่เข้าห้องน้ำเดี๋ยวก็ถ้ามันปวดเนี่ยบางทีนั่งแล้วมันไม่สงบอาจจะทำให้จิตฟุ้งซ่านจิตอาจจะฟุ้งซ่านได้ก็ไปทำธุระซะก่อนให้เรียบร้อย
แล้วก็เข้ามาใหม่ก็ว่าเหมือนกับตุ่มน้ำนะถ้ามันเต็มแล้วเดี๋ยวมันจะล้นจะล้นนี่เราก็แล้วก็ไปทำธุระซะก่อนแล้วก็จะทำให้ใจเราฟุ้งซ่านเดี๋ยวนั่งแล้วจะไม่สงบนะแต่ถ้านั่งแล้วก็ต้องความฟุ้งซ่านก็เป็นอารมณ์ธรรมก็ต้องรู้ด้วยรู้ใจของเราอารมณ์ธรรมนะอารมณ์ธรรมก็เริ่มต้นก็คือนิวรณ์ 5อารมณ์ธรรมนะความสงสารก็เป็นอารมณ์ธรรมแล้วก็ต้องรู้จักรู้จักอารมณ์ธรรมก็อารมณ์ธรรมมี5นิวรณ์5อารมณ์ธรรมนิวรณ์5ขันธ์5ปะก็เป็นอารมณ์ธรรมอริยสัจ4นี่อารมณ์ธรรมหรืออริยมรรคมีองค์8เริ่มต้นก็จากนิวรณ์5ก็เป็นอารมณ์ธรรมแล้วก็ต้องรู้จักกามราคะถ้ารู้จักมันก็รู้จักอย่างก็พ้นทุกข์ได้ไม่ต้องรู้จักหมดทุกอย่างอย่างเดียวก็เข้าใจอย่างเดียวจะเข้าใจได้หมดในผมเรารู้จักผมอย่างเดียวก็จะเข้าใจธรรมะได้หมดคือรู้จักอย่างก็จะรู้จักได้หมดเหมือนกับลูกโซ่กันไปธรรมะพุทธเจ้าเราเหมือนกับลูกโซ่ถ้ารู้จักข้อหนึ่งก็จะรู้จักหมดทุกข้อก็รู้จักโซ่หมดทุกข้อรู้จักอย่างก็จะเข้าใจได้หมดถ้ารู้จักในอารมณ์ธรรมอารมณ์ธรรมก็ธรรมานุปัสสนาปฏิปทานก็อยู่ในติปัฏฐานสูตร อารมณ์ธรรมนี่จะรู้จักได้ก็ต้องอาศัยกรรมฐานที่มีสติถ้าขาดสตินั้นก็จะไม่รู้ไม่ได้รู้จักตัวสังขารไม่ได้สังขารมันปรุงแต่งมากมายเรานั่งบางทีมันก็ปรุงแต่งแล้วมันก็จะตายแล้วเงี้ยจะตายใจกายจะแตกเนี่ยทีก็ทำเหมือนเป็นโรคเกิดขึ้นปวดหัวปวดท้องอุจจาระปัสสาวะทำให้ปวดเหมือนกับทนไม่ไหวไม่ไปก็จะตายให้ได้ตัวสังขารมันปรุงแต่งอย่างนั้นแต่ถ้าเรากำหนดไปมันก็จะดับได้มันมีมากกว่านั้นอีกยิ่งทำไปมันยิ่งมากถ้าไปทำแบบพวกฌานไปเนี่ยก็จะเกิดมากแต่ถ้าใช้ปัญญาพิจารณาก็อาจจะไม่ให้เกิดตัวสังขารก็จะปรุงแต่งไปมากมันมาได้ทุกช่องทุกทางมันนั่งกันทุกคนก็นั่งไปมันมีอะไรมาไต่มีหอกมีดาบมันแทงไปทั้งตัวเจ็บปวดเมื่อจะใจจะแตกให้ได้มันมีตัวอะไรใหญ่ๆมาตายเล็บมันแทงไปทั้งตัวอะไรเงี้ยทะลุไปยังกระดูกตัวสังขารมันปรุงแต่งอันนี้ถ้าเราไม่มีสติก็จะฆ่าไม่ได้ผ่านไม่ได้มันก็จะสกัดกั้นสมาธิของเราอะตัวสังขารจะสกัดกั้นนี่ถ้าเราไม่มีสติมันก็จะไม่ดับเราก็ทำให้มีสติสังขารมันปรุงแต่งได้มากมายแล้วแต่ว่าเรามันอ่อนทางไหนมีจุดอ่อนทางไหนมันรู้ไว้หมดตัวสังขารมันรู้ไว้หมดถ้าเราอ่อนทางหูเราชอบเสียงเพาะๆมันก็มาทางเสียงได้เสียงเพาะๆหรือเราไม่ชอบเสียงที่ไม่เพาะมันก็มาเสียงน่าเกลียดน่ากลัวไปได้ทางหูทางกลิ่นก็ได้จมูกก็มาได้มันก็จะมาได้ทางกายก็ได้ทางตามันก็มาได้ปรุงแต่งถ้าเราชอบรูปสวยๆก็จะมาเป็นรูปสวยๆให้เราเห็นได้ นี่ถ้าเราไม่ทำมีสติเราก็จะ
ตัวสังขารมันก็ไม่ดับมันก็ข้ามไม่ได้มันก็จะกัดกันเอาไว้หรือว่าเราไม่ชอบสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวกลัวผีมันก็ปรุงแต่งมาเป็นผีได้ก็จะลงตัวสังขารบางคนก็เห็นผีมากมายก็มีกันมากก็ลงไปนี่เราถ้าเราไม่มีสติมันก็ไม่ดับมันก็ไม่ข้ามก็ลงไปเป็นผีเจ้าเข้าทรงไปก็เยอะมากลงไปงั้นเครื่องรางของขลังไปก็ลงไป มันก็มาปรากฏอย่างนั้นได้ตัวสังขารมันปรุงแต่งได้ มากมายถ้าเราทำให้มีสติมันก็ จะลงตัวสังขารก็กลายเป็นอย่างอื่นไปถ้าลงแล้วมันก็จะแก้ออกไม่ได้บางคนบอกนั่งคุยกับหลวงพ่อต่อได้อันนี้ก็ลงตัวสังขารลงไปแล้วลงแล้วมันจะแก้ไม่ได้แก้ยากนี่เราก็ต้องทำให้มีสติถ้าทำให้มีสติถ้าทำให้มีสติมันก็จะผ่านจะข้ามไม่ได้มันก็มีโอกาสที่ว่า มันดับไปได้ข้ามถ้าทำให้มีสติมันก็จะดับเราก็อย่าไปกลัวให้มันเกิดน่าเกลียดน่ากลัวแล้วก็อย่าไปกลัวมันเราต้องรู้มีสติรู้ให้อยู่ในกรรมฐานของเราให้มีสติสมัย จะเล่าจริงก็มาสมาธิเขาแปลกของคนอื่นจะเล่าก็เหมือนว่ามันแปลกทำอะไรก็แปลกกับเขาแต่มันแปลกอีกอย่างก็คือว่าไม่เห็นมันสำเร็จอะไรเลยแต่สมาธิเราก็แปลกๆแบบเขาอะแต่ว่าไม่เห็นมันสำเร็จอะไรสักอย่างแต่มันก็มีอะไรแปลกๆอยู่แต่ว่ามันไม่แปลกอีกอย่างก็คือว่าไม่สำเร็จ ไม่สำเร็จเขาสักอย่างนึงสมัยที่ว่าเป็นว่าเขาเนี่ยมันก็เวลาเดินจงกรมเนี่ยเหมือนเดินจงกรมก็เหมือนว่าผีมายืนฝังผีมายืนฝังทีแรกเราก็กลัวแล้วก็เลิกผีมาฝังพอมาเดินอีกมันก็มาฝังอีกยืนฝังอีกแล้วก็เลิกอีกพอคืนที่สามก็ฝังอีกก็เลิกอีกเมื่อก่อนครับเมื่อก่อนข้างหลังนี่ยังไม่เป็นลานธรรมจะเป็นมันก็โทมไว้ก็อาจจะเป็นแถวนี้ด้วยเพราะสมัยก่อนลานธรรมก็อยู่ข้างหน้าโบสถ์อัตนะพระก็อยู่แถวต้นลานแถบนั้นจะเดินแถบนี้ด้วย จะได้ประมาณแถวนี้นี่ก็เราเอ๊ะมันแล้วก็เอ๊ะแล้วก็มันก็นึกไงมันก็นึกดูหรือว่ากำหนดจิตดูให้มันตัวอะไรมันเป็นผีป่ะ ก็กำหนดจิตด้วยมันไม่ใช่ผีมันเป็นตัวสังขารตัวมารนะฮะมารจะมาสกัดกั้นเรางั้นเราก็ตายเป็นตายมันยืนฟังเราก็ไม่ ตายเป็นตายเดินจงกรมเราก็ไม่หนีมันมายืนฟังเรา เราก็ตายเป็นตายแล้วผีก็ผีเดินชนเลย ก็เดินชนมันก็ชนมันเต็มที่นี่มันชนไปก็ไม่มีอะไรพอมายืนฟังแล้วก็ชนไปอีก 3-4 ครั้งเอ๊ะมันมายืนฟังเราไม่ชนมันก็ได้เราหลบมันก็ได้เราเดินนี่มันมายืนอีกยืนแล้วก็หลบมันพอหลบมันก็ชนต้นไม้เอ๊ะชนต้นไม้นี่มันเจ็บพอเราเดินมายืนฟังก็หลบอีกพอหลบก็ชนต้นไม้อีกนี่ก็เจ็บอยู่สองสามครั้งชนต้นไม้นี่มันเจ็บชนกับผีนี่ชนกับผีมันไม่เจ็บอันก็ชนกับผีที่ฟังไม่หลบแล้วผีฟังก็ไม่หลบแล้วชนกับผีที่ฟังนี่ พอเดินไปมันก็มาฟังแล้วก็ชนมันเต็มที่เลยมันก็เป็นอากาศว่างๆไว้เฉยไม่เจ็บแล้วก็เนี่ยแล้วก็ตั้งสติแล้วก็ตายเป็นตาย ก็เดินชนกับมัน
หนักๆก็มันยืนอยู่สองมันก็หายไปพอเราเดินเดินหนักๆก็สักเมตรหนึ่งก็หายไปพอหนักๆก็วาหนึ่งมันก็หายไปหนักๆก็ประมาณทางจงกรมเนี่ยกลางกองกลางครึ่งทางเนี่ยมันยืนอยู่แล้วก็หายไปพอเดินไปเดินไปมันแค่มันยืนแค่หัวทางจงกรมมันก็หายไปพอหนักๆก็มาอยู่ก็ชายลำธารเนี่ยมันก็หายไปนี่เราเดินไปทีนี้มันจะไปหลบตรงไหนมันก็มาใกล้ไม่ได้ถึงจะหลบต้นไม้ก็มาใกล้เราไม่ได้มันก็หายไปนี่เราก็เดินไปเดินไปจะน่าร่วมสักตีสองเลยมั้งร่วมไปตีสองนะใกล้ๆตีสองนะจิตมันก็สว่างขึ้นนะไอ้ผีมันก็หลุดจากโลกนี้ไปเลยอ่ะ มันกลับมาไม่ได้อีกมันกลับมาฝังเราไม่ได้อีกก็หลุดจากโลกไปเลยตั้งแต่นู่นอาตมาเป็นพระขาวตั้งปี29เป็นพระขาวปี29ทีนี้ก็นี่ถ้าเราไม่มีสติเนี่ยมันก็จะผ่านไม่ได้ข้ามตัวสังขารไม่ได้แล้วก็จะลงตัวสังขารก็กลายเป็นเห็นผีเห็นอะไรไปกลายเป็นนู่นไปอีกเครื่องรางของขลังพระเจ้าก็ส่งไปเคยเมื่อก่อนนี่ก็อยู่ภูคาเนี่ยมีอาจารย์มาอยู่องค์นึงอ่ะก็แบบสมาธิออกกรรมอะไรฮะคนเขาจะมาหากันเยอะบางทีมาสองคันรถบัสเนี่ยพอมาถึงศาลาก็กลายเป็นผีไปหมดเลยเป็นผีเข้าแบบเป็นร้องเป็นหมูเป็นไก่เป็นเป็ดไปหมดร้องลั่นไปหมดทั้งศาลา ออกกับสมาธิออกจากกรรมอ่ะแล้วมันพ้นไม่ได้เพราะมันพ้นกรรมไม่ได้เพราะมันไม่มีสติก็หลงไปกลายเป็นผีเข้าไปว่าลงตัวสังขารนั่นเองนี่เราก็ต้อง ถ้าให้มีสติมันก็จะพ้นไปได้จะออกจากกรรมได้ไม่ต้องไปแก้กรรมที่ไหนบางคนก็ที่จะแก้กรรมแล้วเราถ้าให้มีสติก็จะแก้กรรมแต่ว่าเราต้องยอมตายเป็นตายถ้าไม่ยอมแล้วก็ไปไม่ได้ผ่านไม่ได้มันยากอยู่หนทางยากอยู่แต่มันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้มันก็อาจจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวจะมีภาพมาแสดงธรรมต่อมาก็เอวัง